เรื่องการหยิบยืมเงินพี่ไม้มีใครมาขอยืมเงินพี่ไม้ไหมคะจริงๆแล้วเราเองก็ไม่ได้ไปอยู่ในสังคมของแวดวงของเรื่องของนี่เนาะเพราะว่าเราก็ไม่ได้ไปแบบเราเองไม่มีความรู้ตรงนี้เลยเพราะว่าเราเองก็ไม่ได้ไปกู้ยืมใครแล้วก็ไม่ใครมีใครมากู้ยืมเราเพราะว่ามีก็มีแต่น้องๆในครอบครัวลูกหลานใครไม่มีก็มาหยิบยืมแล้วก็บอกไม่ต้องมายืมก็เราก็แบ่งปันให้อย่างน้องทุกคนเนี่ยตอนนี้คือถามว่าลูกหลานด้วยคือเราก็จะตั้งเป็นเงินเดือนให้เลยคำว่าทำก็มีเงินเดือนให้น้องชายเราก็มีเงินเดือนให้อย่างน้องสาวมีลูกก็เราก็ให้ลูกเหมือนก็ให้ทุนการศึกษาเขาเก็บแต่ละเดือนคือฟิกบัญชีไว้เลยส่งโอนเข้าให้ไม่ให้เบิกมาคือหมายว่าเขาจะได้มีเงินเก็บในเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยอย่างน้องชายเงี้ยก็แบบก็มีลูกหลานลูกเขาก็มีเขาก็บอกสอนลูกว่าลูกเขาไปทำงานที่อย่างคนหนึ่งเพิ่งทำงานที่ไต้หวันลูกชายก็ต้องทำงานแล้วต้องเก็บเงินด้วยเก็บเงินแล้วก็โอนเขามาให้ใส่บัญชีพ่อแม่ไว้ด้วยตัวเองก็ต้องเก็บไว้ส่วนหนึ่งอะไรเงี้ยก็นิดนึงว่าแบบนี้มันกลายเป็นว่าในสังคมเนี้ยบางทีมันอันนี้อาจจะไม่ได้เกี่ยวกับข่าวหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะบางคนอ่ะเป็นหนี้ชอบสร้างหนี้แล้วก็ไม่บริหารการจัดการการเงินที่ดีสำหรับเราเหรอคะคือหนูถามนิดนึงว่าเราเคยมีหนี้ไหมหรือว่าเราแบบเรามองการจัดการหนี้ของเรายังไงเพื่อไม่ให้เดือดร้อนคนอื่นและก็ตัวเองด้วยสำคัญที่สุดคือเราต้องดูกำลังตัวเราด้วยกำลังเราเนี่ยเรามีกำลังขนาดไหนแล้วเราเนี่ยอยู่ในสถานะอะไรเรามีความพร้อมขนาดไหนเพราะถามว่ามีนี่มีเหมือนกันทุกวันก็มีนี่คือนี่ในเรื่องของการทำธุรกิจนี่ของการบ้านเราก็มีอย่างเงี้ยนี่สินลดลาเนี่ยเราก็มีแต่ว่าเราต้องวางแผนเรื่องของการจัดการของเราได้เรามีกำลังได้แค่ไหนต้องทำแค่นั้นไม่ใช่ไปทำแล้วมันเกินตัวพอเดือดร้อนมาไปกู้หน้ายืมหลังชักหน้าไปถึงหลังเนี่ยมันก็บางทีคนที่ไปยืมเงินมาเนี่ยก็มาใช้มาเอามาใช้จ่ายในทางที่ผิดไม่ได้ไปต่อยอดเงินใช่ไหมฮะเอามาทำอย่างอื่นไปเล่นการพนันมาซื้อรถซื้อลาซึ่งบางทีแบบเราเห็นแล้วก็มีตัวอย่างแถวๆเขตใกล้ๆบ้านก็มีเยอะบางทีเอาที่นาไปจำนองเสร็จแล้วให้ลูกมาคือแบบอยากได้รถไปซื้อรถมาซึ่งถามว่าเอามาแล้วไม่มีเงินส่งทำงานไม่มีอาชีพการงานที่มั่นคงก็โดนยึดไปก็ทุกอย่างหมดหายทั้งนาทั้งรถเนี่ยคือบอกว่าการบริหารจัดการมันต้องดูตัวเราคือเราอย่าไปตามในสังคมเขาบางทีเห็นลูกข้างบ้านเออเขามีรถขับอยากให้ลูกตัวเองมีรถขับแต่ถามว่ากำลังเรามันมีไหมอะไรเงี้ยคือใช้เงินมันต้องระมัดระวังนะแล้วมีปัญหาแบบเพื่อนมายืมเงินเราไหมมันก็เคยมีครับแต่ว่าเพื่อนที่มายืมก็เป็นเพื่อนที่สนิทเขาก็คืนหมดนะแต่ว่าถ้าเราพูดตรงว่าเราถ้าใครไม่สนิทที่เราก็ไม่ให้ยืมว่าเราก็ต้องรู้ว่าต้องสแกนใช่ต้องดูครับเรามีวิธีการในการบอกปัดเพื่อไม่ให้เสียเพื่อนยังไงก็บอกได้ว่าคือถ้าเรารักกันนะถ้าเป็นเพื่อนอย่ายืมเงินกันดีกว่าเพราะถ้ายืมเงินแล้วมันจะทะเลาะกันทีหลังคือเราบอกได้เลยว่าถ้าเป็นอย่างนี้เราก็ปัดว่าเราก็มีภาระนายมีครอบครัวเราก็มีครอบครัวเราก็ต้องหาเลี้ยงครอบครัวเหมือนกันนะฉะนั้นเราก็ต้องรู้ว่าเราควรทำยังไงที่จะต้องเป็นผู้นำกับครอบครัวเด็กที่จะหาเงินยังไงเพื่อจะมาจุนเจือครอบครัวให้ได้อยู่ได้ได้ดำรงชีวิตต่อไปต้องสอนลูกยังไงต้องบอกลูกยังไงติดตามข่าวบันเทิงได้ที่ Nine Entertainment ทุกช่องทางกดไลค์กดแชร์ด้วยเนาะ